ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งกับรายการไฟเย็นพบประชาชนครับนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งตาจอมครับครับก็วันนี้ก็พอดีว่าเรามีปัญหาเข้านิดหน่อยทางเสียงแล้วก็เลยเริ่มรายการใหม่นะก็ลองเทสเสียงว่าชัดกันหรือยังนะครับก็มีเริ่มใหม่ยังไงวะเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินชัดเจนครับถ้าได้ยินก็กดหนึ่งนะครับกดหนึ่งครับรัวๆได้ยินเสียงชัดเจนตั้งแต่เปิดเพลงแล้วน่าจะโอเคนะโอเคโอเคก็วันนี้จะคุยกันเรื่องเสียจะขึ้นเป็นร.10ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันในรายการมาตลอดก็คือคุณลุงสนามหลวงก็เสนอทฤษฎีไอเดียว่าทางฝ่ายเปรมจะไม่เอาเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คุณลุงคิดยังไงคิดว่าเสียยังจะได้ขึ้นเป็นร.10ไหมผมว่าเรื่องนี้ถ้าไปถามเสียก็คงบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าจะมีการเขาเรียกมีพิธีตั้งกษัตริย์ในเร็วๆนี้นะครับก็คือ15วันเห็นว่าจะวันที่28แล้วมีการเตรียมทำกรอบรูปเตรียมทำอะไรกันไว้แล้วมีคนวิเคราะห์บอกว่า15วันขึ้นเป็นแน่เพราะว่าไอ้ที่เลทหรือดีเลย์มานี่เกิดจากการตัดสินใจของเสี่ยตามพระสไตล์ใช่เห็นก็บอกไว้ทุกไงตอนนั้นจะนานกว่านี้เป็นเร็วขึ้นบทบัญญัติอันนี้ผมเฉยๆนะคือจะพูดแล้วมันก็หยาบคายเป็นรถผมล้มระบอบอย่างเดียวผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามัน70ปีมาแล้วไอ้เรื่องเสียนี่ผมเรียนตรงๆนะครับว่าได้ยินมาหลายครั้งหลายคราวจนเป็นที่เอือมระอาตั้งแต่พ่อเสียยังอยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะลงลูกจะขึ้นผมอยากจะบอกความลับนิดหน่อยนะครับว่าผมไปอยู่ในเมืองไทยมาหลายเดือนนะครับอยู่ใกล้ๆวังอ่ะแหละอ๋อนึกว่าอยู่ใกล้ๆศิริราชก็ตอนนั้นยังไม่ได้ป่วยหนักประมาณก่อนที่เขาจะฆ่าเสือแดงเนี่ยฮะปี52เนี่ยเขาก็บอกว่าในหลวงจะสละราชให้เสียขึ้นแล้วก็ให้เรียกแต่ละพรรคการเมืองส่งตัวแทน2คนนะแล้วก็เงียบไปตอนหลังนี่ก็มีไอ้เรื่องที่เขาเรียกกันว่าเหมาเข่งเนี่ยนะก็บอกว่าเสียจะขึ้นแล้วก็นิรโทษทั้งหมดเซตซีโร่นะครับก็กลายเป็นหลอกให้เข้าซอยแล้วก็ลุมกระทืบตอนนั้นคุณทักษิณเละมากเลยทั้งก็ปปส.ทั้งเสื้อแดงนะครับไม่รู้ว่าเสื้อแดงเป็นพวกทักษิณหรือพวกโตข้ามคือช่วยกันลุมกระทืบนะออกมาก็เละดังนั้นแต่ดูในทิศทางแล้วผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างหยาบใครคุมทหารคนนั้นคุมทั้งหมดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าอำนาจทหารมันเริ่มเปลี่ยนเพราะเมื่อเดิมอำนาจทหารอยู่ในมือของเจ้าซึ่งคุมโดยองคมนตรีแล้วคุมมานานพอสมควรตอนนี้บังเอิญว่าเจ้าทั้งสองคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายคงตายไปนานแล้วแต่เพิ่งมาประกาศเพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับแล้วผู้หญิงนี่เราก็เห็นนะทีแรกผมคิดว่าเป็นภาพแต่งที่หน้าตาแก่พิตาเลยนะไม่ได้ย้อมผมเนี่ยเหมือนคุณยายที่แก่มากๆคนหนึ่งนะที่มางานศพสามีผมคิดว่าภาพแต่งผมไปดูในเว็บผู้จัดการก็มีเว็บต่างประเทศก็มีเป็นท่านจริงว่าราชินีสิริกิติ์หมดสภาพนะครับครับคือไอ้คนที่ใส่เสื้อดำเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งไปทิ้งนะคิวต่อไปผมเชื่อว่าเป็นสิริกิติ์นะจะต่อเนื่องถ้าภูมิพลไว้ทุกปีศิริกิติ์ก็ต่อเลยไอ้ผมว่าเขาน่าจะอยู่ได้มึงไม่ต้องทำหากินนะคือคุณสังเกตดูมันเปลี่ยนเร็วมากนะอาการสุดหรือดีเกรดเนี่ยสำหรับคนที่เป็นอาการทางสมองมันจะเร็วมากแล้วมันเร็วเนี่ยนะมันจะเร็วประเภทที่ว่าจักจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นลุกขึ้นเองก็ไม่ได้ลืมไปหมดนะครับที่คุณเป็นคนธรรมดาคุณรู้สึกว่าเฮ้ธรรมดาแต่ไม่ใช่นะแต่ผมมองว่าการที่เขาขึ้นรถนั่งแล้วก็มีโบกมือได้อย่างเงี้ยแสดงว่า
ขาก็น่าจะสภาพไม่ต่างกับที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแค่ไม่มีผมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าคุณเคยอยู่กับคนป่วยอัลไซเมอร์นะครับหมอเขาจะบอกว่าอาการมันจะตกเร็วถ้าเร็วแล้วเร็วเลยนะจากการที่ว่าเดินแล้วกลับบ้านไม่ได้นะครับออกไปนี่กลับบ้านไม่ถูกมากลายเป็นว่าเอากุญแจรถไปเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วไม่รู้ว่ามันสตาร์ทขึ้นยังไงเซ็นชื่อก็เซ็นไม่เป็นพอมาถึงขั้นหนึ่งมันจะบังคับอะไรไม่ได้คือขอโทษนะครับไปยืนฉี่ในห้างสรรพสินค้าเลยคือจะไม่รู้เลยมันเริ่มจะไม่รู้ไออากาศอัตโนมัติจะไม่เป็นเลยคือต่อมาก็จะลุกขึ้นไม่ได้แล้วก็จะกลืนไม่เป็นนะครับกินเคี้ยวยังไงนี่จะไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้คงจะรู้กันดีว่าถ้าภาษาอัตโนมัติถูกทำลายแล้วมันจะลดแล้วมันจะสุดไปเลยนะครับทีนี้ก็กลายเป็นเด็กไปเลยย้อนไปเลยอาการมันจะสุดเร็วมากแล้วอยู่ในขั้นที่ว่ามันแปลกคือไม่มีอะไรมาชดแทนนะครับสมองเนี่ยนะถ้าคุณดูสารคดีวิทยาศาสตร์มันจะมีการผลิตนู่นผลิตนี่ตับไตไส้พุงสิ่งกี้แต่ว่านะครับไอ้สมองนี่มันเป็นเรื่องแปลกว่าทำไม่ได้นะหลักของเขาเนี่ยคือคิงกับควีนเนี่ยหมดสภาพไปพร้อมๆกันแล้วคนมาแทนมันก็ไม่เหมาะที่จะแทนเสียเนี่ยบอกตรงๆคุณจะเชียร์ไงไงมันเชียร์เป็นมวยที่เชียร์ไม่ขึ้นครับคือทำท่าดูดีตอนปั่นจักรยานผมก็ดูเออเข้าท่าไว้มันหุ่นมันเฟิร์มไว้คล้ายๆแบรดพิตต์จะดูใกล้ๆนะพอดูใกล้ๆกลายเป็นอสรพิษคือมันเที่ยวไปกระทืบคนนั้นกระทืบคนนี้นะก็มีข่าวปล่อยว่าเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรหมอหยองนะเออหมอหยองนี่เสียไม่ได้ทำนะครับอย่าเข้าใจผิดข่าวจากไหนมาครับเนี่ยก็คือข่าวปล่อยคือพูดได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมปล่อยให้ก็ได้ผมก็ปล่อยได้ผมจะปล่อยต่อมันอย่างนี้ดูที่ความ make sense มันก็มีอยู่อย่างเดียวเสียไม่ทำผมจะย้อนถามนะมีเสื้อแดงเขาบอกผมว่าคุณโง่ไม่รู้เรื่องจริงเสียไม่ได้ทำหมอหยองโหนหรือเปล่าเสียไม่ได้ทำฟังดีๆนะครับเนี่ยคุณโง่มากๆเลยไอ้ลุงสนามหลวงเนี่ยโง่ชิบหายเลยฟังดีๆนะเว้ยเสียไม่ได้เป็นคนทำลายหมอหยองเนี่ยหมอหยองรับเงินมา200 ล้านคือบางอย่างจริงนะใช่รับเงิน200 ล้านรับจากเสียเจริญนะครับคุณหญิงวนามาให้คุณหญิงวนาไปบอกกับสิรินธรเสียเจริญเบียดจ้างให้เสีย200 ล้านได้รับหรือยังสิรินธรแล้วส่งผ่านใครละก็ให้หยองไงแกโถกลิ้งเสียเออหยองรับมา200 ล้านจากเบียดช้างให้มึงแล้วยังเสียก็เลยเฮ้ยยังไม่ให้นี่ว่าก็เลยบอกว่าที่จริงเนี่ยเสียไม่ได้ทำอะไรครับเสียใจดีมากๆไม่ได้ทำอะไรคุณฟังดีเสียใจดีไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าหมอหยองเนี่ยเอาเงินไปให้เอกหัวเถิกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้อนุพงษ์ครับอนุพงษ์อมไว้100 ล้านแล้วพออนุพงษ์รู้ว่าเสียรู้ก็เลยเอาหมอหยองไปฆ่าทิ้งในค่ายทหารแล้วก็ใส่ร้ายว่าเสียเป็นคนทำอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับเพื่อปกป้องเสียอ๋อนี่คือเป็นข่าวลือที่ลือไปลือมาในช่วงนี้ใช่ไหมแล้วถามว่าแล้วคุณลุงบอกมาจากฝั่งเสื้อแดงใช่ไหมข่าวลือเนี่ยมีครับคือพวกที่อยู่ในขบวนคือเสื้อแดงเนี่ยมันเสื้อแดงนี่เป็นฝ่ายเอาเจ้าหนักกว่าเสื้อเหลืองอีกนะเอาแม้กระทั่งเสียคือเสื้อเหลืองเขาจะไม่เอาเสียว่าช่วงนี้ตอนที่ตั้งแต่ในหลวงภูมิพลเสียชีวิตนี่ก็มีการเดี๋ยวไอ้ที่ผมพูดนี่ต้องขออภัยพี่น้องเสื้อแดงที่ช่วยเหลือผมนะผมไม่ได้หมายถึงเสื้อแดงทุกผมหมายถึงว่าไอ้คนที่แอบเข้ามาเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงผมมีอันเดียวครับคือสาธารณรัฐอย่างเดียวนะผมไม่มีเสื้อนะครับคุณจะเหลืองจะแดงจะไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่กางเกงหรือใส่ต้องยอมรับว่าเสื้อแดงมีหลายเฉดไงคือเสื้อแดงที่เอาจากมันมีหลายเฉดคือเฉดที่น่าเกลียดมากๆกับเฉดที่น่ารักมากๆก็มีนะแต่ใครให้เงินผมน่ารักทุกคนแหละครับมันจะเป็นอย่างนี้พูดให้ฟังว่านะคือบางทีเนี่ยอารมณ์คนเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะอารมณ์คนเราเนี่ยคนไทยไม่อยากจะสู้หรอกอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่ต้องสู้เขาจะเชื่อครับมันเป็นปกติเหมือนคนยิวนะซึ่งถูกฆ่าเกือบหมดประเทศจนตอนหลังรู้ว่าไม่ได้แล้วตั้งอิสราเอลฮะคนนี้เดียวแต่สู้ชิบหายเลยทีนี้กูไม่เชื่อแล้วกูแล้วว่าลองมึงทำกูทำมึงอะก็เหมือนคนจีนสมัยที่ญี่ปุ่นบุกสงครามโลกแล้วครับเมืองนานกิงโดนฆ่า 3-4 แสนคนบันทึกเป็นเล่มเบลเลอร์นะแต่ญี่ปุ่นไม่กี่คนนะขุดหลุมกลางเมืองแล้วฝังคนจีนเนี่ยคนจีนไม่มีใครสู้เลยครับ
มันก็เป็นอย่างนั้นผมไม่ได้ดูถูกนะอันนี้ผมถามจริงว่าเสื้อแดงที่เชียร์พระบรมเพราะว่าคิดว่าพระบรมสนิทกับทักษิณใช่ไหมคิดว่าแบบอักษะคิดในทางง่ายไงคิดในทางง่ายคิดแบบในทุนคิดแบบง่ายๆว่าเฮ้ยมันได้แล้วจะสู้ทำไมอะไรที่ทำให้เราไม่สู้นะทำให้เราเพย์เซฟก็เป็นการมืนชามวลชนใช่ไหมถ้าท่านลองหาทฤษฎีมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาก็นี่กันเองเราไม่ต้องไปสู้ใช่คือมันอาจจะจริงคุณก็พยายามยกเหตุผลว่าตอนนี้คุณรู้ไม่เสียคุณทุกอย่างเสียจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้เสียทัดใจไม่ได้ก็เลยทอดไป15วันหรือไม่ได้กระสะเดือนหนึ่งหรือ2ปี3ปีก็เหมือนกับที่คสช.มันบอกว่ายึดอำนาจปีเดียว2ปี3ปีคนก็เฉยยึดไป10ปีคนก็เฉยคนก็คือหาเหตุผลมาอ้างเพื่อที่จะไม่สู้ครับเดี๋ยวเอ้ยยิ่งรักตอนนี้ยิ่งรักสนิทเขาลองตอนนี้คือก็คิดไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่คุณนะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยยกเว้นไม่ยกเว้นผมไม่รู้นะครับแต่ทุกประเทศในโลกนะประชาธิปไตยมันเกิดจากการที่ประชาชนสู้ไม่ได้สู้แบบลุกฮือถือไม้กวาดไปตีหรือเอาปืนไปยิงไม่ใช่นะครับสู้คือไม่ยอมนะครับเขารู้ว่าคุณไม่ยอมแน่ๆคือวันนี้ถ้าทหารอเมริกันทหารอังกฤษยึดอำนาจนะประชาชนไม่ยอมเขามันเผาเลยไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องนัดไม่ต้องบอกวันนี้เดี๋ยวพ่อมันตายลุกขึ้นไม่ต้องพูดครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าคุณไปปล้นอำนาจเขารู้เขาจะลุกฮือทันทีนะครับแล้วปืนก็ปืนเขาจะไม่มีว่าเฮ้ยสู้ในสันติวิธีอหิงสาเขาจะไม่พูดเขาก็สู้ทุกอย่างมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะตรงนั้นทีนี้กษัตริย์ของไทยเนี่ยเจ้าของไทยเนี่ยมันจะเป็นเสี่ยหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณแข็งพอเขาจะไม่กล้าเล่นกับคุณเขาเล่นคุณคุณก็เล่นกับเขาตกถ้ามันยอมก็โอเคถ้ามันไม่ยอมก็คือมึงไม่ยอมมึงเสพเหมือนคณะราษฎรถ้ากษัตริย์องค์นี้ยอมก็โอเคถ้าไม่ยอมคณะราษฎรใช้คำว่าเห็นแก่ตัวทรยศต่อชาตินะครับถามว่าใช่ไหมมันทรยศมาตลอดฮะกษัตริย์องค์นี้ทรยศมาตลอดแล้วลูกหลานมันจะทรยศไหมถามคุณแล้วเขาจะให้คุณเหรอให้คุณแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่พอคุณเข้มแข็งขึ้นอ่ะอย่าว่าแต่ให้เลยครับอยู่เฉยๆเนี่ยนะสมัยพ่อคือภูมิพลเนี่ยอยู่เฉยๆนะเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายจ้าเขาช่วยชาวนาเนี่ยคุณยังเล่นเขาไม่เลิกเลยทุกวันนี้ยิ่งรักน้ำตาคลอเลยครับเนี่ยไม่เป็นธรรมอย่างงู้นอย่างนี้ขนาดว่าไม่ได้ไปสู้อะไรกับคุณนะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ยังมาออดอ้อนว่าเขาเนี่ยโชคดีที่เกิดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลครับไฟเย็นพบประชาชนเมื่อไรจะตายดำ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 